สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Zoom Idol ค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบและก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะส่งหัวใจทักทายค่ะสมาชิกรายการ Zoom Idol ทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือว่าทาง zoom072.com ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะคนที่มีเป้าหมายชีวิตเปรียบเสมือนเรือเดินสมุทรที่มีหางเสือมีกัปตันคอยชี้ทางว่าจะนำเรือมุ่งหน้าไปทางไหนเรือเดินสมุทรลำนี้จึงต่างจากขอนไม้ที่ล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายอยู่กลางทะเลถูกคลื่นลูกนั้นซัดทีไปทีซัดไปมาให้เคว้งคว้างและผุพังจมไปตามกาลเวลาค่ะเป้าหมายชีวิตของคนเรานั้นนะคะก็มีความสำคัญมากเช่นกันเพราะเป็นจุดหมายปลายทางของการดำเนินชีวิตของเราหากเราไม่ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้เราก็จะไม่ต่างอะไรกับนกกาที่หากินเพื่อความอยู่รอดไปวันๆค่ะเมื่อหมดอายุไขก็จะตายจากโลกนี้ไปแต่สำหรับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าท่านนั้นมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนและท่านก็เป็นพระมหาเถระ20พรรษามีเป้าหมายและมโนปณิธานในการสร้างบารมีอย่างชัดเจนตามแบบอย่างของมหาปูชนียาจารย์ในวันนี้ท่านพร้อมแล้วนะคะที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้เราได้รับฟังและร่วมกันอนุโมทนาบุญกันค่ะไปกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาวิชิตสิริปุณโญกองนครหลวง9สำนักกัลยาณมิตรสากลกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรพิธีกรและผู้ชมรายการซูมไอดอลทุกท่านนะจ๊ะทั่วโลกเลยสาธุเจ้าค่ะต้องกลับเรียนสอบถามเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะในส่วนของความเป็นมาของพระอาจารย์ก่อนเจ้าค่ะประวัติชีวิตก่อนที่จะได้มีโอกาสมาสร้างบารมีหรือว่าก่อนที่จะบวชเจ้าค่ะพระอาจารย์หลวงพี่ก็ชื่อพระมหาวิชิตฉายาสิริปุณโญก็เป็นคนกรุงเทพคือเกิดที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพแล้วก็เรียนหนังสือและทำงานที่กรุงเทพในวัยเด็กก็เรียนหนังสืออยู่โรงเรียนใกล้ๆบ้านแล้วก็มาเรียนชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนวัสสุทธิวรารามซึ่งอยู่เขตยานนาวาก็เรียนจบก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่วิทยาลัยเขตวังท่าพระมหาวิทยาลัยของหลวงพี่ก็อยู่เขตสนามหลวงแล้วก็ตรงข้ามกับพระบรมราชวังงั้นหลวงพี่จะคุ้นเคยกับแถวๆนั้นเป็นอันมากวิทยาลัยเขตนี้ก็เป็นวิทยาลัยเขตที่เล็กๆมี4คณะมีจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์แล้วก็โบราณคดีก็มี4คณะเล็กๆนะจ๊ะก็เรียนอยู่5ปีนะจ๊ะจนจบแล้วก็ตอนเรียนปี1หลวงพี่ก็ได้มีโอกาสได้มาอบรมธรรมญาติอุปสมบทหมู่พระฤดูร้อนรุ่นที่9ที่วัดพระธรรมกายนี่นะจ๊ะก็มาคนเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาหมู่คณะเขาก็มาแล้วแต่หลวงพี่ต้องทำงานช่วยวิทยาธิพลของรุ่นพี่อยู่พอมาถึงก็รับการอบรมซึ่งสมัยนั้นก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่อบรมที่ท้ายวัด196ไร่หลวงพ่อตะตะก็เป็นประธานในการอบรมพอจบโครงการแล้วหลวงพ่อท่านก็ให้เขียนความทับใจเกี่ยวกับเรื่องการอบรมหลวงพี่ก็เขียนส่งไปปรากฏว่าก็ได้รับการคัดเลือกบทความนั้นชื่อว่าเหลือเพียงความทรงจำก็พิมพ์อยู่ในหนังสือตำตายาตเล่มที่ปรากฏอยู่หน้าจอเนี่ยจ้ะเล่มซ้ายมือ คือมันมีหลายเรื่องนะจ๊ะแต่ของหลวงพี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งในนั้นจ้ะค่ะแล้วก็ใส่ว่าคณะสถาปัตย์ปีที่1ก็มีเพื่อนๆที่จบด้านเรียนด้านเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละต่างสถาบันเช่นจุฬาเงี้ยก็ได้อ่านบทความนี้แล้วก็อยากจะเจอตัวหลวงพี่สุดท้ายก็ได้เจอจริงๆหนังสือส่วนใหญ่ที่หลวงพี่เขียนเนี่ยแม้จะใส่ชื่อจริงหรือไม่ชื่อจริงเนี่ยนะคนก็อยากจะเจอตัวแล้วสุดท้ายคนที่คิดอย่างนั้นก็จะเจอหนูพี่จริงๆนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่ยังศึกษาไม่จบเนี่ยระหว่างเรียนเนี่ยก็ถ้าว่าง
ศุกร์เสาร์อาทิตย์บางทีหลวงพี่ก็จะมานอนค้างที่วัดมาช่วยงานฝ่ายก่อสร้างของหลวงน้าชานาเนี่ยนะก็มาช่วยเขียนแบบมั่งอะไรบ้างจนปีที่5ปีสุดท้ายคือที่นี่ก็เรียนหลักสูตร5ปีนะจ๊ะก็มาช่วยเขียนแบบสภาธรรมกายลังคาจากคือหลวงน้าเป็นคนดีไซน์หลวงพี่มันคือเขียนแบบแล้วก็ช่วยออกแบบเพิ่มเติมนิดหน่อยก็เรียกสันเฉดบังแดดด้านที่ตะวันออกกับที่ตะวันตกนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หลวงพี่คุ้นเคยกับทางวัดอยู่แล้วพระผู้ใหญ่เลยแม้แต่บาศกเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วต่อมาหลวงพี่จบการศึกษาแล้วหลวงพี่ก็ได้ร่วมกับเพื่อนที่จบด้านเดียวกันเนี่ยมาเปิดสำนักงานเล็กๆอยู่แถวศรีพยาก็รับงานออกแบบรวมทั้งรับงานวัดด้วยเจ้าค่ะทำได้สักระยะหนึ่งเราก็ย้ายมาช่วยงานที่วัดเลยเต็มตัวทำอยู่ได้สัก 3-4 ปีตอนนั้นยังวัดเริ่มเพิ่งขยายไอ้ข้างๆวัดเนี่ย130ไร่อาคารส่วนใหญ่ก็เป็นอาคารชั่วคราวแล้วก็เริ่มมีโครงการซื้อที่ดิน 2,000 ไร่แล้วก็ตอนนั้นเราก็คิดกันว่าเราน่าจะหาประสบการณ์เพื่อมาทำงานได้มากกว่านี้เจ้าค่ะก็เลยออกไปทำงานด้านนอกอยู่สัก12ปีก็เป็นลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆก่อนที่หลวงพี่จะมาบวชเจ้าค่ะแล้วจุดเริ่มต้นอะไรทำให้พระอาจารย์ถึงตัดสินใจที่จะมาบวชแล้วก็สร้างบารมีในเพศสมณะเจ้าค่ะคือตอนทำงานข้างนอกเนี่ยหลวงพี่ก็มีรายได้ที่ดีนะแล้วก็มีหน้าที่การงานตำแหน่งบริหารแล้วก็ระหว่างที่ทำงานไปแล้วหลวงพี่ก็เรียนปริญญาโทด้วยเรียนภาคค่ำเรียนโทบริหารธุรกิจคือตอนเรียนตีหลวงพี่ก็ทำงานด้วยนะคือเรียนกับทำงานนี่หลวงพี่ทำควบคู่กันตั้งแต่ตีแต่ตีนี่หลวงพี่ทำงานเป็นหลัก เรียนเป็นหลักทำงานเป็นรองแต่พอทำงานเพื่อเรียนปริญญาโทต้องทำงานเป็นหลักเรียนเป็นรองสลับกันงั้นการที่ถูกบังคับฝึกอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เวลามาบวชเนี่ยหลวงพี่ก็เลยแบ่งเวลาเป็นก็คือต้องทำงานด้วยต้องเรียนด้วยมันก็จะติดตรงนี้มาก็ได้ตรงนี้หน่อยแล้วก็ทำงานไปมีช่วงหนึ่งหลวงพี่มาช่วยงานสภาธรรมกายสากลหลังปัจจุบันเนี่ยนะมาช่วยงานก่อสร้างกันรู้จักน้องๆวิศวกรที่มาช่วยงานตอนที่หลวงพี่จะมาบวชหลวงพี่ก็เลยชวนน้องวิศวกรเนี่ยชื่อเหมือนกันเลยนะก็มาบวชเขาก็ได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อตอนนั้นเริ่มมีฝันในฝันอืมค่ะก็บอกถ้างั้นเราก็มาบวชอะไรกันด้วยกันเลยละกันมาลาบวชก่อนบวชหลวงพี่ก็ทำหนังสืออีกเล่มหนึ่งอยู่ในสไลด์ตะกี้นะชื่อว่าความเชื่อความจริงเรื่องนั้นพิสูจน์อันนี้เป็นใกล้หนังสือลาบวชนะเขียนไว้500เล่มเจ้าค่ะก็ไปลาคนที่รู้จักก็มีที่ประทับใจอันนึงก็คือเพื่อนเรียนสถาปัตย์ด้วยกันตอนนั้นก็หลังจากจบมาแล้วสัก16-17ปีเห็นจะได้ก็เป็นลาเขาก็รู้เลยว่าถ้าหลวงพี่มาลาบวชนี่สงสัยจะไปบวชยาว คือจะรู้เฉพาะคนที่รู้กันอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้แล้ววันบวชที่วัดมันขอเข้ามาวันมอบพระไตรเนี่ยก็มีเพื่อนร่วมงานมามีญาติมาอะไรก็มากันก็เป็นที่ประทับใจนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าหลวงพี่ตัดสินใจออกบวชเพราะว่ารู้สึกว่ามันอิ่มตัวจากหน้าที่การงานแล้วก็เห็นแล้วว่าชีวิตมันก็ไม่มีอะไรเราทำงานแล้วก็หาเงินซื้อข้าวของสิ่งอำนวยความสะดวกแต่สิ่งที่เราสูญเสียไปก็คือเวลาในชีวิตของเราเจ้าค่ะเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีหนทางที่ดีกว่านั้นคืออยากปฏิบัติทำให้มากกว่านั้นอยากรู้เรื่องที่มากกว่านั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หลวงพี่ตัดสินใจออกบวชปี2547คือเรามาบวชรุ่นบูชาธรรมหลวงพ่อพระราชภาวนาวิสุทธิ์60ปีนั้นจ้ะเจ้าค่ะแล้วความสุขในเพศสมณะที่ทำให้พระอาจารย์ได้ฝึกฝนอบรมตนเองแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าอยากที่จะมีโอกาสได้ทำงานพระศาสนารวมไปถึงนั่งสมาธิให้มากขึ้นตรงนี้เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอาจารย์ทั้ง20พรรษาเจ้าค่ะจ้ะหลวงพี่อยากจะทำการทดลองอะไรให้ดูสักนิดหนึ่งนะจ๊ะคือวิธีนี้เป็นวิธีที่หลวงพี่คิดตอนที่หลวงพี่ไปอยู่บราซิลแล้วก็พยายามจะหาวิธีอธิบายชาวบราซิลบราซิเลียนว่า
การทำสมาธิโดยรูปธรรมมันเป็นยังไงหลวงพี่ก็จะมีแก้วน้ำใสๆอย่างนี้นะจ๊ะแต่ของจริงนั้นตอนนั้นแก้วยาวกว่านี้ก็เติมน้ำเนี้ยก็คือกำลังอธิบายให้เขาฟังว่าสภาพเดิมของใจเนี่ยมันจะใสๆอย่างนี้นะจ๊ะแต่ต่อมาเราก็มีเรื่องราวแต่ละวันแต่ละวันมันก็เหมือนสิ่งตะกอนต่างๆที่ตกเข้ามาทำให้น้ำมันขุ่นใช่ไหมนะใจมันก็ขุ่นนี่คือสิ่งที่เราเกิดอยู่แล้วทุกวันพอหลวงพี่คนอย่างนี้แล้วมันขุ่นปั๊บหลวงพี่ก็ถามเขาว่าเธอคิดว่าจะทำไงให้น้ำมันใสเหมือนเดิมเขาก็คิดอยู่เหมือนกันนะหลวงพี่ถ้าคิดไม่ออกก็เดี๋ยวเรานั่งหลับตาทำสมาธิกันสักครู่แล้วหลวงพี่ก็นั่งหลับตาส่วนใหญ่ถ้าคนใหม่เนี่ยหลวงพี่จะนำนั่งสมาธิประมาณสัก15นาทีเจ้าค่ะพอ15นาทีแล้วจริงๆเนี่ยอันนี้พูดแบบรวบรัดน้ำก็จะตกตะกอนไปหน่อยนึงหลวงพี่ก็จะบอกว่าวิธีที่ทำให้ใจมันใสก็คือเธอก็วางใจนิ่งๆแค่นั้นเองแต่ถ้าเธอใส่อย่างอื่นเข้าไปอีกหรือว่าเคลื่อนที่ตลอดเวลาเนี่ยน้ำก็จะขุ่นอยู่ตลอดเวลางั้นวิธีที่ทำสมาธิทำสมาธิก็คือทำให้ใจมันใสให้เขาเห็นว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันจะไปสู่ภาวะจิตดั้งเดิมคำถามต่อมาที่หลวงพี่ถามเขาคือว่านอกจากวิธีวางแก้วน้ำนี่วางไว้เฉยๆแล้วมีวิธีอื่นที่จะทำให้ใจใสเร็วกว่านี้ไหมก็คิดสักครั้งหนึ่งมีคนหนึ่งเดาถูกด้วยนะจ้ะค่ะก็วิธีการก็คือทำไงจ๊ะเทน้ำออกแล้วก็เติมน้ำใหม่ถูกอันนี้คือวิธีง่ายสุดจ้ะค่ะถูกไหมจ๊ะอันนี้คือง่ายสุดเลยคือเธอเทของเดิมทิ้งไปแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไปน้ำก็จะใสเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใสแบบ 100% ใช่ไหมจ๊ะมันก็จะใสเนี่ยมันก็ยังมีตะกอนอะไรที่มันหลงเหลืออยู่อันนี้คือหลวงพี่จะอธิบายว่าจริงๆแล้วมันคือแนวคิดที่เราออกบวชนึกออกจ้ะเราออกบวชเพื่อเปลี่ยนชุดปองผมปองหนวดเปลี่ยนชุดเป็นผ้ากาสายะเพื่อที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเราไม่แต่การใช้ชีวิตการใช้ภาษาวัฒนธรรมต้องใหม่หมดเลยวัตถุประสงค์คือทำให้ใจเรามันใสเหมือนเดิมให้มันเร็วกว่าเดิมใช่ไหมถ้าด้วยวิธีนี้มันก็เร็วกว่าหลายสิบเท่าใช่ไหมจ้ะเจ้าค่ะแต่ว่าบางคนก็ไม่เข้าใจหลักคิดวิธีนี้ก็ยังใช้เติมสารใส่เข้าไปอีกไม่ได้ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ขุ่นอีกมันก็ไม่ต่างกับชีวิตคฤหัสถ์ถูกไหมจ๊ะใช่เจ้าค่ะงั้นถ้าเธอบวชเป็นนักบวชแล้วเธอไม่ได้มีเป้าหมายมันก็ไม่ต่างกับคฤหัสถ์แต่ถ้าเธอมีเป้าหมายเธอฝึกปฏิบัติเธอใช้ชีวิตอย่างพระกิจวัตรอย่างพระบิณฑบาตฟาลันวัดอะไรเงี้ยสวดมนต์ทำภาวนาใช่ไหมถ้าเธอคือเราต้องเข้าใจก่อนว่างานศาสนาก็คือการอาสาสมัครหรือสมัครใจมาทำไม่มีใครบังคับอย่างหลวงพี่มาบวชหลวงพี่ก็ไม่มีใครบังคับให้หลวงพี่มาบวชแต่หลวงพี่สมัครใจที่จะมาบวชสมัครใจที่จะมาเรียนรู้งั้นสิ่งที่คณาจารย์หรือว่าพระอาจารย์รุ่นเก่าๆทำเราก็ดูแบบอย่างคือดีสุดก็ดูอยู่กับพระวชาแต่ถ้าไม่อยู่กับพระวิชาก็ต้องดูพี่ๆพันเตว่าเขาฝึกยังไงเขาสอนยังไงแล้วเราก็ถ่ายทอดมาต่อมาในลักษณะนี้มีเรื่องที่เขาเล่าขำๆกันว่าบทสนทนาพ่อลูกคู่หนึ่งลูกก็ถามพ่อว่าพ่อครับทำไมต้องบวชก่อนแต่งงานครับพ่อก็หันกลับมาแล้วตอบว่าอ๋อลูกถ้าลูกแต่งแล้วค่อยบวชลูกจะไม่สึกเลยคือไปเป็นมุกขำๆนะแต่หลวงพี่ก็คิดว่ามันก็มีส่วนจริงนะเพราะว่าการที่คนมีครอบครัวมีภาระต้องดูแลทั้งลูกทั้งเมียหน้าที่การงานมันเหมือนแบกภาระในใจแต่เมื่อไหร่ที่เขาออกบวชจะบวชช่วงสั้นก็ดีแล้วได้โอกาสฝึกสมาธิเนี่ยใจเขาก็จะสงบเขาก็จะพบความสุขว่าอ๋อจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็มีแค่นี้เองแต่สิ่งที่เราไปแสวงหาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันบล็อกตัวเราเองเป็นลักษณะนั้นหรือแม้แต่บางคำถามที่เขาชอบพูดไม่ใช่คำถามเป็นสิ่งที่เขาชอบพูดว่าบวชแล้วไม่ได้อะไรจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะเขาบวชสั้นเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีเป้าหมายแล้วก็ต้นทุนเขาหรือว่าวิธีคิดอย่างเงี้ยมันเพราะหลวงพี่เคยอบรมต่างจังหวัดรู้ว่าพระบวชมาแล้วไม่มีใครดูแลตัวเองก็ไม่มีเป้าหมายแค่บวชเป็นประเพณีแค่นั้นเอง
แล้วสุดท้ายเขาก็จะไม่ได้อะไรจริงๆเหมือนเราเลือกเรียนโรงเรียนเราก็เลือกโรงเรียนที่ดังที่มีครูดีใช่ไหมจ๊ะสอบเข้ามหาลัยก็ต้องสอบเข้ามหาลัยที่ดังแล้วก็มีครูบาอาจารย์เก่งๆงั้นถ้าเขามีโอกาสเขาก็หาโอกาสมาบวชสำนักที่เข้มงวดนิดนึงมีครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนงั้นสิ่งที่เขาจะได้รับมันก็จะมีสิทธิ์ได้มากกว่าสิ่งที่เขาคาดคิดโดยเฉพาะถ้ามีโอกาสบวชระยะยาวได้ก็ยิ่งดีในลักษณะนั้นเจ้าค่ะในส่วนของความประทับใจของพระอาจารย์ในชีวิตของสมณะนะคะในชีวิตของพระ20พรรษาเจ้าค่ะพระอาจารย์มีความประทับใจในการทำหน้าที่ในการรับบุญอย่างไรบ้างเจ้าค่ะต้องบอกว่าหลวงพี่เริ่มเป็นพระอาจารย์เทศสอนตั้งแต่พรรษา3เลยนะจ๊ะพรรษา3นี่ก็เพิ่งสอบนักธรรมตรีโทเอกเสร็จใหม่ๆคือสอบปีละชั้นปีละชั้นตอนนั้นเรียนบาลีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าก็ได้เริ่มเทศสอนคือหลวงพี่ภาวนาพรรษาที่โบสถ์จำได้เลยออกจากโบสถ์ปั๊บขึ้นรถไปเทศเลยยอมกันนิมนต์เลยอาจจะเป็นว่าส่วนหนึ่งก็คือหลวงพี่ทำงานกองวิชาการด้วยมั้งเจ้าค่ะเขาก็คิดว่าเออนะแล้วตอนนั้นก็พระก็ยังไม่เยอะหลวงพี่ก็เทศตลอดเนี่ยอย่างเดียวรูปเนี่ยขวามือคือสมุดประการมั้งซ้ายมือศูนย์คอมมอนเวลล์แล้วก็ขวามือด้านล่างนี้เป็นรูปคิวเฮาอโศกคือแต่ที่หลวงพี่ว่า 80% ของศูนย์ในกรุงเทพเนี่ยหลวงพี่ไปมาหมดแล้ว อย่างซ้ายมือเนี่ยจะพิเศษด้านขวามือเนี่ยคือพอเทศเสร็จแล้วเนี่ยนะนำนั่งสมาธิสวดมนต์นำนั่งสมาธิแล้วก็เทศบรรยายอีกประมาณชั่วโมงก็รวม2ชั่วโมงยังมีอีกชุดนึงก็เป็นเด็กฝรั่งมาจากอเมริกามาฝึกงานก็ยังให้หลวงพี่ต่ออีกก็บรรยายนิดหน่อยแล้วก็เปิดเทศนำนั่งภาษาอังกฤษเจ้าค่ะอย่างเงี้ยงั้นพอเทศมากเข้าเนี่ยมันก็เริ่มมองเห็นว่าเราควรจะเตรียมหัวข้ออะไรในการเทศสอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็ก็ทำอย่างนี้มาก็มีบางครั้งก็7วันเลยเทศ7วันเลยแล้วก็บางที่ก็2อะไรให้หลวงพี่เหมาทั้งพรรษา อยู่2ศูนย์นะเจ้าค่ะงั้นไอ้กลุ่มเดิมแล้วต้องเทศเรื่องใหม่เนี่ยก็ต้องหาหัวข้อใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่หลวงพี่ทัดใจเกี่ยวเรื่องการเทศสอนนะจ๊ะลองเปิดสไลด์อันต่อไปเปิดสไลด์อันนี้เป็นหลวงพี่อบรมตั้งแต่พระเนนอุบาสกอุบาสกไม่เคยอุบาสิกาอุบาสิกาแก้วอันนี้เป็นโครงการอบรมสามเณรที่วัดตอนหลวงพี่พรรษา2เนี่ยหลวงพี่อบรมก็มีเนนคู่หนึ่งเป็นแฝดพอจบโครงการเขาท่านก็ลาสิกขาเพราะว่าท่านต้องไปเรียนหนังสือต่อหลวงพี่ก็ไม่ได้ตามเรื่องเลยจนผ่านไป18ปีมาเจออีกทีเป็นหนุ่มละเป็นหนุ่มละหลวงพี่ก็เนื่องจากก็องค์หนึ่งเนี่ยก็เดิมที่ท่านอยู่เชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้ย้ายมาอยู่วัดเป็นองค์พี่ส่วนองค์น้องเนี่ยก็อยู่บางบานก็โอกาสที่จะมาเจอกันก็ค่อนข้างจะน้อยก็มีต้นเดือนนี้ก็ไปเจอกันก็เลยชวนว่าเดี๋ยวพาหาหลวงพี่หาเจ้าภาพเลี้ยงพระทหารเพลแล้วก็เจ้าภาพก็เป็นแฝดปฏิกาหกก็เป็นแฝดหลวงพี่มันหาดูยากนะแล้วก็ทราบว่าแฝดน้องเขาอยากเรียนสถาปัตย์หลวงพี่ก็เลยพาไปเยี่ยมชมคณะที่หลวงพี่เรียนที่ศิลปากรเนี่ยนะแล้วก็ถ่ายรูปคือตอนจบหลวงพี่ก็ใส่ชุดคุยแล้วก็มาถ่ายรูปหน้าคณะสถาปัตย์แล้วก็ถ่ายรูปที่หน้ามหาลัยแล้วก็เดินข้ามไปฝั่งหนึ่งก็เป็นพระบรมราชวังก็คือทำวันธรรมดาให้เป็นวันที่พิเศษเหมือนกับเลี้ยงต้อนรับศิษย์น้องแฝดซึ่งแฝดพี่นี่ปต.6แล้วนะจ๊ะปีหน้าสอบปต.7แฝดน้องนี่ปีหน้าสอบปต.9แล้วจ้ะโอ้สาธุก็เรียนค่อนข้างจะดีนะจ๊ะอันนี้พอเรื่องราวของพระอาจารย์หนูต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายขอไปในส่วนของต่างประเทศที่พระอาจารย์ต้องไปทำหน้าที่ในโอ้ต้องบอกว่าเยอะมากหลากหลายสถานที่มากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่หลวงพี่ไปต่างประเทศอย่างรูปในรูปนี้ก็คือบวชสามเณรที่แมนเชสเตอร์ส่วนใหญ่หลวงพี่ไปต่างประเทศเป็นเพราะว่าพี่พันเตเนี่ยคือบางรูปท่านก็รู้จักหลวงพี่ตั้งแต่ก่อนบวชนะจ๊ะท่านก็มาชวนหลวงพี่ก็ถ้าไม่ติดอะไรหลวงพี่ก็รับปากอย่างรูปนี้ก็คือบวชเนนที่ญี่ปุ่นนะจ๊ะก็จะไปให้ก็
ใหม่ๆก็ไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปตั้งแต่อเมริกาพอปีถัดมาก็ไปซาฟริกาแต่ว่าซาฟริกานี้หลวงพี่จะไปเรียนภาษาอังกฤษนำนั่งสมาธิอีกปีนึงก็ไปสหราชอาณาจักรหรือเรารู้จักกันว่าอังกฤษนะจ๊ะก็อย่างเงี้ยก็ไปหลายที่อันนี้เป็นรูปผลงานเก่าๆเกี่ยวกับอบรมพระเนี่ยรุ่นแรกเลย 100,000 รูปเจ้าค่ะทั่วไทยเนี่ย76รูปที่หลวงพี่บวชหรือแม้แต่อบรมซ้ายมือบนเนี่ยก็คือบรมพระทั่วภาคตะวันออกประมาณ800รูปนะเวลาเข้าพรรษาเนี่ยอบรมเยอะขวามือนี่จะเป็นรูปเกี่ยวกับเรื่องหลวงพี่เป็นพระวิทยากรให้สังฆาธิการที่จังหวัดสระบุรีส่วนรูปร่างเป็น อบรมครูแก้วครูไม่ใช่เขาเรียกอะไรครูดีศรีตำบลครูดีศรีตำบลเจ้าค่ะอันนี้อบรมช่วงเข้าพรรษาเวลาถ่ายรูปหมู่ทั่วประเทศก็จะดูพระเยอะๆนิดนึงนะจ๊ะอันนี้ก็ประมาณปี53จ้ะรูปต่อไปเลยจ้ะหลวงพี่ว่าอธิบายตามรูปก็หมดแล้วอันนี้เป็นวัดที่โคราชก็ไปลงให้พระอาจารย์เพราะว่าตอนนั้นหลวงพี่อยู่สังกัดสำนักต่างประเทศเนี่ยอันนี้คือพระที่อบรมในโครงการนั้นก็ไปช่วยเขาอบรมเจ้าค่ะคือตอนที่หลวงพี่ไม่ได้ไปต่างประเทศหลวงพี่ก็ลงพื้นที่อบรมเจ้าค่ะส่วนนี้อบรมสามเณรที่พัทยาพัทยาเมืองเจ็ดแล้วก็พอดีช่วงนั้นก็มีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่ไปทั่วเมืองเจ้าค่ะเขาก็ให้ไปถ่ายรูปหมู่ที่ปราสาทสัจธรรมซึ่งปกติเข้าไปต้องเสีย500บาทแต่วันนั้นไปฟรีนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นโครงการอุบาสิกาแก้วรุ่นแรกที่หลวงพี่ดูแลที่ชลบุรี14วันนะจ๊ะก็มีประมาณ60รวมแล้วได้ไปมา800คนแล้วก่อนจบโครงการก็ไปถ่ายรูปที่เขาชีจันทร์เจ้าค่ะรูปนั้นก็ได้ลงหนังสือวารสารอยู่ในบุญก็ปีถัดมาปี54กุมภา54อีกรุ่นหนึ่งที่หลวงพี่ทำหลังจากที่อบสอบบาลีเสร็จแล้วก็คือเนี่ยอุบาสิกา91ล้านรุ่น6วันนี้หลวงพี่อบรม9วัดคือเกือบทุกตำบลเลยขาดตำบลเดียวคือตำบลเขาไม่แก้วเพราะไม่มีพระไม่มีอุบาสิกาละแล้วรุ่นนี้ก็ได้ลงหนังสือในปี54เจ้าค่ะก็สรุปว่าปี54หลวงพี่ลงวารสารเนี่ย2งานแล้วก็รูปเขาพระใหญ่นี่ก็ได้ลงหนังสือ70ปีพระเทพยานมหาหมุนีด้วยคืออีก3ปีต่อมาก็ได้ลงหนังสือเล่มนี้เป็นรูปเดียวของศูนย์ทั่วประเทศนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นผลงานหนังสือนิดหน่อยนะเล่าแบบเร็วๆอันนี้เล่มแรกที่หลวงพี่ทำสำหรับมาช่วยอบรมอุบาสิกาก็คือธรรมบทคือตอนนั้นเรียนบาลีอยู่แล้วก็ทำธรรมบทเนี่ยจ้ะอันนี้เป็นอีบุ๊กใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่แล้วก็หลังๆหลวงพี่ก็แทนที่เอาเป็นหนังสือก็ทำเป็นอีบุ๊กเลยอันนี้เป็นหนังสือที่หลวงพี่เคยทำเล่าเรื่องเศรษฐีทายาทเศรษฐีชาดกนี่ก็จ้างด้านซ้ายมือนี่ก็จ้างเขาวาดรูปประกอบเลยนะมันไม่มีรูปประกอบหลวงพี่หาคนวาดเองใกล้ๆกันจ้ะอันนี้ก็เรื่องราวของหนูน้อยลูกศิษย์ตัวน้อยที่ญี่ปุ่นคนนี้คนนี้อายุ4ขวบก็สวดธรรมจักรได้นะจ๊ะโอ้สาธุเคยออกรายการฝันในฝันเนี่ยเจ้าค่ะจ้ะแล้วพบนี้พบหน้าเป็น2ภาษาอันนี้ได้ไอเดียมาจากแมนเชสเตอร์เจ้าค่ะคือมันมีภาษาอังกฤษฉบับปารีสเทคออกฟอร์ดโซไซตี้แล้วหลวงพี่ก็เอามาด้านหนึ่งภาษาอังกฤษด้านหนึ่งภาษาไทยหน้าต่อหน้าก็ต้องเปิดเร็วๆเพราะเวลาจะหมดเพราะว่าผลงานพระอาจารย์เยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ทำเป็นอีบุ๊กนี่พระอาจารย์เล่าแบบย่อๆมาให้เราได้ปลื้มกันบางเล่มหลวงพี่มาทำหนังสืองานศพในงานศพก็คือหลวงพี่ออกแบบปกแล้วก็ใส่ครอบอะไรครอบปกหนังสืออีกทีนึงต่อไปเป็นงานด้านการออกแบบที่พระอาจารย์ได้ร่ำเรียนมานะเจ้าค่ะอันนี้ก็เล่าเฉพาะที่ตอนบวชนะจ๊ะเพราะก่อนบวชไม่เยอะก็อันนี้เป็นงานศูนย์ปฏิบัติธรรมที่พัทยาก็ซื้อตึกแถวมา3ห้องอันนั้นรูปเขียนในกราฟิกส่วนด้านซ้ายนี่คือของจริงด้านล่างเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็ห้องปฏิบัติธรรมคือบางงานมันก็ต่อเติมบางงานก็ดัดแปลงนิดหน่อยอันนี้คืองานเก่าๆส่วนงานด้านต่างประเทศเนี่ยอันนี้คือที่นิวเจอร์ซีย์ปีแรกๆที่หลวงพี่ไปอันนี้กิจกรรมเกี่ยวกับการเข้ากฐินต่ออันนี้ก็เป็นโจฮันเนสเบิร์กก็เป็นปีแรกที่จัดสอบธรรมศึกษาหลวงพี่ก็ต้องติวให้โยมด้วยอันนี้ที่แมนเชสเตอร์เป็นโบสถ์คริสต์แล้วเราดัดแปลงมาทำกิจกรรมของเราตอนนั้นไปก็กำลังต่อเติมรูปขวามือด้านบนนะเป็นรูปเขียนตีบจะเห็นว่ามีกล่องบันไดแต่หลวงพี่ไปปรับให้มันมีให้บันไดมันหายไปก็คุยกับสามนิกท้องถิ่น
ขาก็ยอมปรับให้แต่ไม่ได้อยู่ดูจนเสร็จนะอันนี้ก็ไปอีกอันหนึ่งคือที่เบอร์ลินอันนี้เป็นรูปวาดอยู่ในหนังสือเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยเบอร์ลินหน้าหนาวก็หนาวมากเลยอันนี้ของจริงด้านรูปใหม่นี่ของจริงอันนี้ก็ที่คานากาวะที่ญี่ปุ่นนะจ๊ะก็ทำกิจกรรมมานานประมาณสัก13-14ปีแล้วคานากาวะก็ยาวใกล้หมดเวลาแล้วดูรูปเลยฉายไปรูปไปเรื่อยๆนี่คือที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ญี่ปุ่นอันนี้ที่เพิร์ทที่ออสเตรเลียออสเตรเลียเวสเทิร์นใช่ไหมเจ้าคะใช่เวสเทิร์นอันนี้คือโบสถ์ของที่ออสเตรเลียเจ้าค่ะจ้ะก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ไปบราซิลนะจ๊ะบราซิลเนี่ยสีเขียวๆนี่คือใช้ภาษาโปรตุเกสไอ้สีฟ้าๆอะไรเนี่ยคือใช้ภาษาอังกฤษงั้นปีแรกๆที่หลวงพี่ไปไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันใช้ภาษาอังกฤษเจ้าค่ะพอไปเจอญี่ปุ่นไปเจอเยอรมันมันใช้ภาษาอื่นก็งงหน่อยอันนี้เป็นการสื่อสารกันเช่นบางที่เขาใช้ WeChat บางที่เขาใช้ WhatsApp เจ้าค่ะบางที่ใช้ LINE เงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละพื้นที่มันใช้อะไรจ้ะเพื่องานเผยแผ่นะเจ้าคะก็ต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารใช้เครื่องมืออะไรเทคโนโลยีอะไรโอ้ต้องบอกว่าเวลากระชันมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจที่พระอาจารย์เขียนเล่ามาก็คือบทกลอนที่พระอาจารย์บอกว่าบทกลอนการสร้างบารมีที่กลั่นออกมาจากใจอยากให้พระอาจารย์ได้กล่าวให้เราได้ฟังหน่อยเจ้าค่ะคือคณะกรรมการจัดงานมื้อทิตาก็ให้เขียนข้อคิดกับความประทับใจแต่เวลาหลวงพี่มีน้อยแล้วหลวงพี่ก็คิดว่า20ปีเนี่ยหลวงพี่จะเขียนอะไรให้มันครอบคลุมให้ได้หมดก็เลยคิดว่าเขียนเฉพาะความประทับใจแล้วกันในบทกลอน1บท4บรรทัดกว่า20ปีบ่มบารมีบ่มความดีก่อนผ่านสั่งสมบุญก่อนผ่านปิติใจระลึกถึงระลึกนึกท่าใดบุญใสๆใจสุขทุกคืนมันนี่แหละคือถ้าเราทำแล้วอะไรที่มันเบิกบานปิติใจเนี่ยก็ควรจะทำนะจ๊ะอันนี้เป็นการ์ดของงานมุทิตาจ้ะเจ้าค่ะซึ่งหลวงพี่พยายามแปลบทกลอนนี้หลายๆภาษาเพราะหลวงพี่มีสมาชิกที่รู้จักอยู่หลายประเทศเหมือนกันสาธุเจ้าค่ะเห็นบอกว่าพระอาจารย์ยังมีเรื่องราวของการที่จะมาเชิญชวนสาธุชนให้ได้ร่วมงานพิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระด้วยนะเจ้าค่ะจ้ะพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระเราก็จัดมาทุกปีนะจ๊ะปีนี้ก็จะจัดที่ห้องแก้วสารพัดนึกห้องที่1ห้องเดิมด้านตะวันออกนะจ๊ะก็จะมีพระเถระมหาเถระประมาณ288รูปนะจ๊ะซึ่งแต่รูปก็มีผลงานซึ่งบางท่านก็อาจจะไม่ได้มาออกรายการนะจ๊ะซึ่งก็คิดว่าน่าจะมามุทิตากับท่านจะมาร่วมงานก็ได้ร่วมปัจจัยก็ได้แม้แต่ตัวหลวงพี่เองหลวงพี่ก็ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีของพระเพื่อนนี่ก็ศรัทธาท่านเลยนะว่าโอ้ท่านผ่าฟันมาเยอะมากลำบากกว่าเราก็มีก็หลวงพี่ก็ในส่วนหลวงพี่หลวงพี่ก็เตรียมทายธรรมถวายเพิ่มเข้าไปด้วยนะจ๊ะถ้าญาติโยมไม่ติดอะไรวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนี้นะจ๊ะคือหลังรับกฐินแล้ว2สัปดาห์ก็มาพิธีนี้ก็จะจัดตั้งแต่3โมงครึ่ง4โมงคือจะเลิกไม่ดึกเกินไปนะจ๊ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมพิธีมุทิตาสักการะกันจ๊ะนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะเจ้าคะพระมหาวิชิตสิริปุณโญที่เมตตามาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้กราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะเจริญพรค่ะคุณผู้ชมเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะต้องบอกว่ารับฟังรายการแล้วก็ได้ปลื้มปิติใจกับเรื่องราวการสร้างบารมี20พรรษาของท่านด้วยนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ